เมื่อคนดีปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือแน่นอนว่ามันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่จะมีตัวร้ายใหม่ๆเข้ามาในเรื่องใช่แล้วครับทุกคนผมกำลังหมายถึงไอ้เจ้าหมอนี่นั่นเองนะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน EP 42นะครับโดยที่มีพาราไซต์คาเมล่าแมนนะครับวิ่งมา2คนนะครับแต่พวกเขานะครับโดนสะกดจิตให้ดึงพาราไซต์ออกจากตัวได้นะครับเป็นพลังสะกดจิตเนาะแต่อยู่ๆนะครับมันก็มีตาขอจากที่ไหนไม่รู้นะครับมาลากมือเรานะครับนะและก็ดึงไปกระซวกแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราได้จาก EP นี้นะครับนั่นก็คือเราได้รู้ว่าพาราไซต์นะครับสามารถโดนทีวีแมนเล่นงานได้ดื้อเลยนะครับและทีวีแมนนะครับนั่นก็คือพลังสะกดจิตนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าทีวีแมนนั้นสามารถสะกดจิตได้นะครับแต่ว่าไอตัวร้ายตัวนี้นะครับมันโผล่มาจากไหนครับแถมมันเป็นตัวร้ายที่ไม่มีปากด้วยนะครับในฉากเดียวกันนั้นเองนะครับเราจะเห็นภาพตรงนี้นะครับใช่ครับฉากนี้เราไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวนะครับเรายืนอยู่กับคาเมล่าแมนอีกตัวนะครับแต่ว่าเขาถูกซุ่มจัดการก่อนเรานะครับนะและที่สำคัญนะครับผมยังไม่ทราบชื่อของมันด้วยนะครับขออภัยตรงนี้นะครับส่วนความสูงและขนาดตัวนะครับน่าจะพอๆกับมีเดียมในตอนที่4เนาะและมันคือสกิบิดี้ทอยเลทตัวเดียวนะครับที่ไม่สามารถร้องเพลงสกิบิดี้ดอมดอมเย็ดๆได้นะครับและทุกคนคิดว่าใครโหดกว่ากันครับระหว่างไอ้ซ่วมที่มันมีมือตะขอเนี่ยกับไอทีวีแมนเนี่ยไอ้เจ้าทีวีแมนเนี่ยคิดว่า2ตัวละครนี้นะครับมาสู้กันหน้าตามจบเป็นยังไงนะครับผลของการต่อสู้นะครับแต่ผมว่านะทีวีแมนก็น่าจะได้เปรียบกว่าอยู่ดีป่ะเพราะว่าทีวีแมนเนี่ยมันสะกดจิตเลยนะครับแค่มองหน้าจอมันน่ะไอหมอนั่นนะครับก็แค่ลากแล้วก็ไปเจาะนะครับเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับว่าทีวีแมนนะครับอาจจะมีแพ้ตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่คือทฤษฎีของผมนะครับเพราะเราจำได้ไหมว่าทีวีแมนเนี่ยเขาสะกดจิตด้วยการส่องไฟหน้าจอใส่พวกสกิบิดี้นะครับแต่ว่าไอหมอเนี่ยมันลากนะครับใช่ครับมันดึงเลยไม่แน่นะครับมันอาจจะดึงทีวีแมนแล้วก็กระซวกหน้าจอให้แตกเหมือนกล้องตัวนี้ก็ได้นะครับบวกกับนิสัยมันนะครับน่าจะชอบซุ่มโจมตีนะครับนะรู้อะไรไหมครับสกิบิดี้ทอยเลทนะครับห้ามมันร้องสกิบิดี้ดอมดอมเจ็ดนะครับเหล่าคาเมล่าแมนจะรู้ตัวใช่ไหมแล้วรับมือทันเนาะอย่างที่รู้กันดีนะครับเหล่าสกิบิดี้ทอยเลทนะครับผู้ติดเชื้อจากซ่วมเนี่ยจะไม่สามารถหยุดร้องเพลงสกิบิดี้ดอมดอมเย็ดๆได้นะครับไอตัวนี้จึงโดนปิดปากเพื่อให้ซุ่มโจมตีได้โดยเฉพาะเลยนะครับเราจะเห็นการโจมตีของมันนะครับที่แบบลากฉุดนะครับกระชากและความการกระชากของมันครับรวดเร็วมากๆนะครับนะกลายเป็นว่าไอตัวร้ายนะครับเงียบและเร็วนะครับมีโอกาสสูงนะที่มันจะฉุดทีวีแมนไปเจาะหน้าจอก่อนนะครับนะที่สำคัญนะครับทีวีแมนนะครับเขาต้องใช้เวลาในการโหลดหน้าจอสักพักก่อนนะครับคือเอาเป็นว่ามันต้องใช้เวลาในการสะกดจิตนิดนึงนะครับไม่แน่นะครับไอตัวนั้นนะครับอาจจะลากทีวีแมนไปก่อนนะครับนะก่อนที่ทีวีแมนนะครับจะไหวตัวทันนะครับอย่าลืมนะครับว่าไอหมอนั่นอ่ะมันร้องไม่ได้มันเงียบมากนะครับนะตอนนี้นะครับผมมองว่าไอตัวนี้มันอาจจะเก่งโคตรเลยนะครับเรื่องซุ่มโจมตีย้ำนะเรื่องซุ่มโจมตีไม่งั้นเดอะฟิกบูมเนี่ยเขาจะใส่มาทำไมถูกไหมนะในฐานะที่ผมดูหนังมาเยอะเนี่ยผมน่าจะดูออกนะว่ามันเป็นการปูเรื่องตัวร้ายนะครับนะแล้วคือไอตัวร้ายเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏตัวมาแบบลวกๆด้วยนะมันปรากฏตัวมาแบบเก่าๆเท่ๆนะครับปรากฏตัวมาแบบโคตรเก่าเลยนะครับนะคืออยู่ๆก็มาสังหารนะครับมาสังหารตะกล้องนะครับใน EP นี้นะครับมันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าเฮ้ยกูมาเนี่ยเพราะกูแน่นะเว้ยเก่านะครับดูจากความเก่าของมันนะครับนะแล้วทุกคนคิดยังไงกับมันครับคิดว่ามันเก่งไหมส่วนตัวแล้วนะครับผมว่านะครับมันเหมาะกับการซุ่มโจมตีมากๆนะครับการโจมตีของมันนะครับและความเงียบของมันนะครับอาจจะสามารถหลบไททันได้นะครับเนื่องจากว่านะครับมันนะครับสู้ไททันไม่ได้นั่นเองนะ
แล้วถ้าเรานะครับลองสังเกต EP นี้อีกครั้งนึงนะครับตอนที่มันปรากฏตัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอให้มันปรากฏตัวขึ้นมาแป๊บนะครับพอมันปรากฏตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่มันนะครับเอาตะขอนะครับมาเกี่ยวที่มือเรานะครับเออนะนี่เกี่ยวเออมันเอาตะขอเกี่ยวที่มือเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันมีล้อนะครับไม่รู้อาจจะไว้สำหรับหนีหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับและทุกคนคิดยังไงกับ EP นี้ครับส่วนผมนะครับรู้สึกว่ามันพีคเล็กน้อยเนาะเออนะตัวร้ายมาอีกแล้ว G-Man แม่งยังไปไม่ถึงไหนยังแบบยังไม่สามารถทำดาเมจกับ G-Man ได้เลยเจอตัวร้ายใหม่มาอีกแล้วแม่งคือแบบกะจะไม่ให้พักกันเลยทีเดียวนะครับจนบางทีนะครับผมก็สงสารคาเมล่าแมนนะครับเออนะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับ